เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปดีกว่านะครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงแล้วก็นางแบบสาวสวยนะฮะที่พูดจาตรงไปตรงมามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับพี่เข็มรุจิราครับล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนทำให้พี่เข็มเนี่ยปรี๊ดแตกแบบสุดๆจนทนไม่ไหวนะฮะคุณผู้ชมครับถึงขนาดโพสต์ข้อความใน Facebook ระบายอารมณ์ถึงผู้ใหญ่ท่านนึงนะฮะที่ฟังแล้วบอกเลยว่ามีดราม่าแน่นอนฮะโดยที่พี่เข็มเนี่ยได้โพสต์ข้อความว่าก็แค่เคยร่วมงานกันไม่กี่ครั้งเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่สนิทกันเป็นการส่วนตัวไม่อยู่ในสารระบบแต่กลับมาพูดถึงการแบบเสียหายถามความเป็นผู้ใหญ่วัยวุฒิคงไม่ช่วยอะไรเลยสินะอุ้ยแก่จะ60อยู่แล้วอะไรแล้วจะขึ้นทำไมขอโทษครับให้เข็มขึ้นคนเดียวขอโทษครับตอนนี้อยากให้ได้อารมณ์ด้วยนะครับหรือเข้าข่ายคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขที่ไม่ช่วยพัฒนาสมองและจิตใจโอ้โหแรงอยู่มันนะฮะใช่เหล่าพี่ๆในวงการก็มาถามเข็มหน่อยอย่างพี่ฐานะฮะสถาพรหน้าวิไลโรจน์นักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยก็เข้ามาสอบถามพี่เข็มในเรื่องนี้นะฮะซึ่งพี่เข็มเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับไปนะครับว่ายังโชคดีค่ะผู้กำกับคนเก่งที่คนที่ได้ฟังเป็นคนที่รู้จักหนูดีมากกว่าพี่คนนั้นที่ปากจุดๆอยากจะทำงานกับผู้กำกับคนเก่งแล้วคิดถึงการทำงานเจ๋งๆของพี่ฐาครับผมอันนี้พี่เข็มเขาบอกมานะครับสนุกทุกครั้งที่เข้ากองกับพิธาครับสู้ๆนะหนูเป็นแรงใจให้ครับรักแน่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรุ่นพี่นักแสดงในวงการอย่างพี่เพชรกรุณพลนะก็เข้ามาเมนด้วยบอกว่าใครบังอาจมาด่าเข็มบอกชื่อมาเดี๋ยวพี่จะไปเล่าให้มันฟังเองนี่ขำๆนะฮะว่าที่มันรู้น่ะไม่ถึงครึ่งของเรื่องจริงหรอกครับสรุปแล้วผู้ใหญ่ท่านนี้จะเป็นใครเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะอ๋อเหรอจะดราม่าหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะฮะเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยไหนหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้ไงแต่เขาก็ไม่ได้อ้างชื่อใครนะคุณผู้ชมลองไปสืบฝากพันทิปด้วยสิครับนักสื่อใช่ไหมอยากนะเขาเป็นเดียวเขารู้เลยวันนี้ไม่เกินเย็นนี้รู้โอเครู้แน่หรือวันนี้อาจจะรู้แล้วก็ได้ตอนนี้ไม่แน่นะฮะ